ผมพันตำรวจโทพงษ์วิเชษฐ์นินจันทร์ครับรองผู้กำกับการ3กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1ชื่อเล่นชื่อแคทครับร้อยตำรวจโทหญิงปวีณาคงตระกูลนะคะชื่อเล่นชื่อหมวดบีค่ะรองสารวัตรกองกำกับการ3กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1ค่ะสวัสดีค่ะกล้วยค่ะหรือว่าจ่าสิบตำรวจหญิงกัญญารัตน์ปุราณเดชนะคะตำแหน่งก็ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ3ค่ะกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1ค่ะสิบตำรวจโทหญิงเบญจมาศมากบุญงามค่ะชื่อเล่นชื่อเมย์ค่ะผอ.หมู่ผอ.สลก.ตล.ค่ะเพจตัวเนี้ยมันเป็นเพจส่วนตัวของท่านเพราะฉะนั้นมันก็คือไลฟ์สไตล์ของบิ๊กโจ๊กด้วยแต่ว่าข้อดีข้อแตกต่างของเพจนี้ก็คือเราเอาเรื่องร้องเรียนผ่านอินบ็อกซ์เนี่ยมาช่วยเหลือประชาชนด้วยเพราะว่าท่านก็เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเทคโนโลยีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เอาเรื่องนั้นเข้ามาจัดระบบประชาชนก็ได้รับการช่วยเหลือก่อนหน้านี้เขามีทีมงานทำอยู่แล้วก็เป็นเพื่อนผมเองเนี่ยเพื่อนกันก็เลยทราบว่าผมเนี่ยทำได้ก็ยกหูมาช่วยตรงนี้หน่อยผมก็มาดูรายละเอียดแป๊บนึงก็บอกโอเคเดี๋ยวต่อยอดให้ท่านรองพงษ์พิเชษฐ์นี่แหละค่ะท่านให้เข้ามาเป็นทีมงานเพราะว่าท่านมองว่ามีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายเนื่องจากจบนิติศาสตร์บัณฑิตมาค่ะถ้ามีปัญหาปรึกษาจากประชาชนเข้ามาในแง่ของกฎหมายค่ะก็จะได้ช่วยเหลือได้ค่ะเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มองเห็นแล้วว่าเด็กคนนี้ทำงานก็เลยดึงเราเข้ามาซึ่งอันนี้เราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่เขาเล็งเห็นความสามารถของเราก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้อย่างจริงจังค่ะพอดีว่ามีเพื่อนทำอยู่ก่อนเพื่อนก็เลยชวนมาทำก็ดูแลเพจสุเทพธัพพานะคะแล้วก็หลักๆเลยคือดูแล IG กับ Twitter ค่ะเอาคอนเทนต์จาก Facebook มาทำเป็นภาษาอังกฤษใส่ใน IG กับ Twitter ค่ะดีมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพราะว่าตอนนี้โซเชียลมันก็กำลังบูมอยู่นะคะบางคนเขาก็มืดแปดด้านบางคนมีปัญหาคนเขาไม่รู้จะพึ่งใครก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะเราก็เป็นตัวหนึ่งจะช่วยที่จะช่วยอาจจะไม่ได้ช่วยโดยตรงแต่เราก็จะสามารถจะช่วยประสานงานได้ถ้าคนบอกว่าสุรเชษฐ์หักพันสร้างภาพเนี่ยผมจะบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยผมรับข่าวท่านเป็น10ข่าวแต่ผมเอาลงอ่ะได้แค่ไม่กี่ข่าวผมต้องเลือกลงอ่ะมันลงทุกอย่างไม่ได้เพราะว่ามันต้องเลือกวันนี้ท่านก็ไปที่นี่จับที่นี่วันนี้ท่านก็ไปที่นี่จับที่นี่คืนนี้ท่านก็ไปที่นี่เยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าสุรเชษฐ์หักพันสร้างภาพผมว่าท่านลองมาเดินตามสุรเชษฐ์หักพันสักวันดูจริงๆทุกคนตั้งใจไปปฏิบัติหน้าที่อย่างดีแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่สุดความสามารถอยากจะให้บางทีอยากจะให้รอเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนความจริงก่อนว่าแบบว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะดำเนินการต่อไปได้บางเรื่องเนี่ยใครที่เข้ามาแล้วอ่ะเราไม่อยากให้ใช้เราเป็นเครื่องมือในการที่จะไปเชื่อมโยงเรื่องต่างๆเช่นเรื่องการเมืองหรือเป็นเรื่องอะไรที่เป็นในแง่ลบขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาหรือถ้าเรื่องไม่ดีก็เป็นเรื่องเดือดร้อนที่พวกเราจะสามารถช่วยได้คุณก็ลองเข้ามาคุยกับพวกเราได้